อ้าวแล้วครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับแล้วนี่คือซีซั่น4 Movie Fan Page ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องลายโคคดายลายจระเข้ตัวพ่อหัวใจล้อหลอกครับลายโคคดายเนี่ยเป็นเรื่องราวของครอบครัวพริมครับพวกเขาเนี่ยย้ายจากนอกเมืองเข้ามาอยู่ในตึกแถวที่นิวยอร์กโดยที่นั่นเนี่ยเขาได้พบกับจระเข้ตัวหนึ่งครับที่มันเนี่ยเป็นจระเข้ที่มีความพิเศษกว่าจระเข้ตัวอื่นซึ่งมันเนี่ยร้องเพลงได้ครับและเจ้าจระเข้ลายเนี่ยก็ได้เข้ามาเติมเต็มบางส่วนที่ขาดหายไปของครอบครัวนี้และทำให้ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปตลอดกาลครับอย่างแรกที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้ก็คือเรื่องของความเรียบง่ายครับหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่ดัดแปลงมาจากหนังสือเด็กนะหนังสือนิทานในชื่อเดียวกันซึ่งผมว่ามันเล่าเรื่องแบบง่ายๆเลยเป็นเส้นตรงเลยครับแต่ว่ามันสามารถถ่ายทอดเรื่องของอารมณ์ความเป็นครอบครัวแล้วก็อะไรต่างๆที่มันพยายามจะเล่าเนี่ยออกมาได้อย่างจริงใจครับมันแบบเรียบง่ายดูสนุกจริงใจฮะแต่ว่าในความง่ายตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเต็มอิ่มมากๆกับสิ่งที่มันเล่าอะครับก็นับว่าเป็นหนังที่ดูง่ายและสนุกเรื่องนึงเลยนะครับอย่างต่อมาคือเรื่องของดีไซน์ของตัวจระเข้น้องลายเนี่ยน่ารักมากเลยเว้ยมันจะมีแบบตอนเด็กตอนวัยรุ่นตอนโตแล้วอะไรเงี้ยแบบแม่งโคตรน้อนเลยอะแบบตาใสๆผมนึกว่าแมวอะเออน่ารักมากชอบดีไซน์ตรงนี้มากแล้วก็แบบนิสัยเขามันจะมีความอ่องๆมึนๆมันน่ารักมากครับไอตัวจระเข้ลายเนี่ยคือแบบดูแล้วแบบอยากได้มาเลี้ยงเลยอะอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของดนตรีประกอบครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเป็นมิวสิคอลอยู่พอสมควรครับคือด้วยความที่ลายเนี่ยเขาเป็นจระเข้ที่พูดไม่ได้แต่ร้องเพลงได้เวลาเขาจะสื่อสารกับใครเนี่ยเขาจะต้องร้องเพลงครับแล้วมันจะมีซีนแบบผมเรียกว่า MB ซีนแล้วกันมีความเป็น MB อยู่พอสมควรแต่ว่ามันก็เป็นแบบมิวสิคอลนะผมมองว่ามันเป็นพาร์ทมิวสิคอลที่ดูง่ายกว่าหนังเรื่องอื่นนะถ้าคุณไม่ใช่คนที่แบบดูหนังเพลงเยอะๆแบบดิสนีย์แบบลาลาแลนอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยมันจะออกมาในทางของดิสนีย์มากกว่าแต่มันจะมีความเป็น MB อยู่ในตัวมันจะแบบมีความจบในตัวแต่ว่าเพลงที่มันร้องเนี่ยมันก็จะแบบเล่าเรื่องเหมือนกันนะครับแล้วคือการขับร้องของชอนเมนเดสเนี่ยเป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลยเป็นหนึ่งไฮไลท์ของหนังเรื่องนี้เลยนะบทเพลงจับใจมากๆแล้วก็เสียงเขาเนี่ยเข้ากับเพลงนั้นๆเข้ากับซีนมันเป็นเสียงที่ผมว่ามันทัชกับคนดูแล้วก็ทรงพลังมากๆเลยนะครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของประเด็นที่หนังนำเสนอครับคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนังเด็กใช่ไหมโดยปกติแล้วมันจะมีการแฝงแบบสอนใจอะไรอย่างนี้ซึ่งเรื่องนี้ก็มีครับแต่ในขณะเดียวกันที่หนังมันสอนเด็กเนี่ยมันก็มีประเด็นที่ผู้ใหญ่เนี่ยรีเลทได้เหมือนกันครับก็พูดได้ว่ามันเป็นหนังที่สอนเด็กและผู้ใหญ่ได้ในเวลาเดียวกันครับผมว่าเป็นหนังที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีเลยก็ว่าได้ครับพาร์ทต่อมาเนี่ยไม่ใช่พาร์ทที่ไม่ชอบครับแต่คือพาร์ทที่เฉยๆอย่างแรกคือเรื่องของการแสดงผมว่ามันก็แบบตามมาตรฐานทั่วไปนะไม่ได้รู้สึกขัดใจอะไรอย่างต่อมาคือเรื่องของบทครับบทเรื่องนี้เนี่ยไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นหนังเด็กด้วยทำให้คอนฟลิกต์ต่างๆเนี่ยมันดูเบาบางแล้วก็ง่ายไปหมดเลยถามว่ามันดีไหมมันก็ดีในระดับหนังเด็กแต่มันก็ไม่ได้แบบยอดเยี่ยมอะไรขนาดนั้นนะฮะว่าผมคิดว่าอะไรอะไรเนี่ยมันง่ายไปหน่อยครับคอนฟิกลองนะแต่ว่าคอนฟิกหลักเนี่ยผมว่าเขาก็ค่อยๆไปแบบมันจะมีคอนฟิกของตัวลายเองซึ่งลายเนี่ยมันมีความเป็นคอมมิ่งออฟเอจอยู่นะครับก็ต้องไปดูเองนะตรงเนี้ยซึ่งผมว่าคอนฟิกหลักอ่ะกำลังดีแต่ว่าคอนฟิกลองมันแบบง่ายๆไปหน่อยนะมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างแล้วนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของความ make sense ในบางจุดครับคือด้วยความที่หนังมันสั้นด้วยละมั้งแล้วก็บทเนี่ยมันคอนฟลิกต์อ่อนทำให้หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดูแบบชุบฉับไม่ make sense อ่ะซึ่งถ้ามองในมุมมองของหนังเด็กโอเคล่ะคุณมองข้ามไปได้แต่ผมส่วนตัวเนี่ยผมขัดใจนะครับแบบฮะแบบมีความแบบฮะอย่างนี้ก็ได้อ่ะประมาณนี้อ่ะแบบยูยีตัวละครที่นี่ก็โผล่มายูยีดีมันก็เป็นคนดีอยู่ดีทั้งเมืองก็เรื่อยแบบเราอาจจะโตเกินไปนะครับซึ่งผมมองว่าจริงๆหนังเนี่ยมันสั้นไปนะเพราะว่าหลายๆพาร์ททางด้านของความสัมพันธ์ทางด้านของตัวละครเนี่ยน่าสนใจมากนะครับแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ฉุบฉับเกินไปในหลายๆช่วงถ้ามันให้เวลามากกว่านี้เล่าบางอย่างบางจุดนานกว่านี้ผมว่ามันจะทำให้อารมณ์ของคนดูเนี่ยไปได้สุดมากกว่านี้กับหนังเรื่องนี้ครับอันนี้ก็ถือว่าสุดแล้วแหละแต่ว่ายังไม่แบบมันน่าจะไปได้มากกว่านี้อีกนะฮะอย่างต่อมาคือเรื่องของฉากมิวสิคัลครับอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นแบบ MV moment นะคุณเหมือนแบบดู MV อยู่อะซึ่งผมรู้สึกว่ามันแบบสำหรับผมอะมันยังไม่ได้เติมเต็มอะไรอะไรขนาดนั้นเพราะผมชอบหนังมิวสิคัลแบบลาแลนอย่างเงี้ยซึ่งลาแลนเนี่ยโหซีนกล้องภาพนี่โคตรเทพเลยแต่ว่าเรื่องนี้มันก็จะแบบธรรมดานิดนึงนะก็เลยรู้สึกแบบนิดนึงแต่ว่าถามว่าแย่ไหมไม่แย่ครับถือว่าทำออกมาได้ดีแต่ว่าผมอยากได้มากกว่านี้นิดนึงละกัน
ผิดที่ผมเองแหละผมแม่งติดความอลังการจลาแลนไงแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยดูหนังอินเดียเยอะครับก็เลยจะแบบหนังอินเดียแม่งชอบแบบอลังการอลังการนะสรุปแล้วโดยรวมลายโคโคไดลายจระเข้ตัวพ่อหัวใจล้อหล่อก็นับว่าเป็นหนังเด็กหนังครอบครัวสุดสำเร็จที่ทำได้ดีเรื่องนึงครับแม้ว่าคอนฟลิกต์เนี่ยมันจะเบาบางเนื้อเรื่องไม่ได้เข้มข้นแต่ว่ามันก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้อย่างเรียบง่ายจริงใจและทรงพลังครับสามารถแฝงแง่คิดให้กับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในเวลาเดียวกันเลยเรียกได้ว่าเป็นหนังที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีอีกทั้งบทเพลงจากลายที่ขับร้องโดยชอนเมนเดสเนี่ยก็นับว่าเป็นหนึ่งไฮไลท์ของหนังเลยเรียกได้ว่าเพลงเนี่ยเพราะทุกเพลงดีทุกท่อนแล้วก็จับใจสุดๆเลยครับแม้ว่าจะมีบางจุดของเรื่องที่ขัดใจผมอยู่บ้างแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็นับว่าเป็นหนังเด็กหนังครอบครัวที่อบอุ่นใจฟูทำออกมาได้ดีมากเรื่องนึงเลยครับ 7.5 เต็ม 10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยลายโคโคไดลายจระเข้ตัวพ่อหัวใจล้อหล่อฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันโดยตัวคุณเองครับและนี่คือC2C Movie Fan Page สวัสดีครับ